ผลเลือกตั้งนายกอบจ.ชัยภูมิสุรีวรรณาคาไสผงาดโค่นแชมป์เก่าอารามโลวีระการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 22:10 น.ผลเลือกตั้งนายกอบจ.ชัยภูมิสุรีวรรณาคาไสผงาดโค่นแชมป์เก่าอารามโลวีระเมื่อเวลา 21:03 น.วันที่11สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชัยภูมิโดยนับครบแล้วทั้ง16อำเภอซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม5คนประกอบด้วยหมายเลข1นางสาวสุรีวรรณาคาไสอายุ41ปีภรรยานายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยพท.เขต3จังหวัดชัยภูมิหมายเลข2นางสาวจารุวรรณจังหวะอายุ41ปีพี่สาวของนางสาวกาญจนาจังหวะส.ส.พรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เขต4จังหวัดชัยภูมิหมายเลข3นายอารามโลวีระอายุ74ปีอดีตนายกอบจ.ชัยภูมิและอดีตส.ส.หลายสมัยซึ่งเป็นพ่อของนายอัครแสนคีรีโลวีระส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขต7ชัยภูมิหมายเลข4ว่าที่ร้อยตรีพสิทธิ์คำชัยอายุ56ปีและหมายเลข5นายวรวุฒิประภามณฑลอายุ54ปีผลการนับคะแนนแบบครบทั้ง16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่เป็นทางการพบว่าหมายเลข1นางสาวสุรีวรรณาคาไสเป็นผู้ชนะได้ไป 211,103 คะแนนหมายเลข2นางสาวจารุวรรณจังหวะได้ 94,198 คะแนนหมายเลข3นายอารามโลวีระได้ 178,129 คะแนนหมายเลข4ว่าที่ร้อยตรีพสิทธิ์คำชัยได้ 1,998 คะแนนและหมายเลข5นายวรวุฒิประภามณฑลได้ 4,673 คะแนนที่มามติชนอัปเดตตารางเหรียญโอลิมปิกเกม2024เช็คอันดับล่าสุดไทยอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567 5:48 น.อัปเดตตารางเหรียญโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดหลังจบการแข่งขันวันที่15ของทัวร์นาเมนต์โดยจีนแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นอันดับ1ขณะที่ไทยอยู่อันดับ42ร่วมความเคลื่อนไหวของการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมวันที่11สิงหาคมตามเวลาเช้าประเทศไทยได้จบการชิงชัยวันที่15หรือวันรองสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์แล้วผลปรากฏว่าจีนแซงสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อจบวันที่9สิงหาคมมีเหรียญทองเท่ากันขึ้นมาเป็นอันดับ1ของตารางด้วยการมี39ทอง27เงิน24ทองแดงส่วนสหรัฐอเมริกามี38ทอง42เงิน42ทองแดงหล่นมาอันดับ2ตามด้วยอันดับ3ถึง5คือออสเตรเลีย18ทอง18เงิน14ทองแดงญี่ปุ่น18ทอง12เงิน13ทองแดงและฝรั่งเศสเจ้าภาพ16ทอง24เงิน22ทองแดงขณะที่ทีมชาติไทยอยู่อันดับ42ร่วมกับจาเมกาและแอฟริกาใต้จากการมี1ทอง3เงิน2ทองแดงเท่ากันและเป็นอันดับ3ในชาติจากอาเซียนรองฟิลิปปินส์อันดับ35ร่วมที่มี2ทอง2ทองแดงและอินโดนีเซียอันดับ37ร่วมที่มี2ทอง1ทองแดงอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังมีลุ้นเหรียญอีกในการแข่งขันวันสุดท้ายจากส้มดวงอักษรใจดีในกีฬายกน้ำหนักรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงเวลา 16:30 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจอมพลังสาวจากนครสวรรค์จะอายุครบ27ปีพอดีในวันที่ลงสนามวันที่11สิงหาคมด้วย
เซยอดชวนเชียร์ดวงอักษรคว้าเหรียญฉลองวันเกิดส่งท้ายยกน้ำหนักโอลิมปิกปารีสเกมวันที่10สิงหาคม2567 22:29 น.เสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเผยว่าหลังจอมพลังไทยขึ้นเวทีไป3รุ่นในศึกโอลิมปิกเกม2024คว้ามาได้2เหรียญเงินจากฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีระพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงในวันสุดท้ายของศึกโอลิมปิกวันที่11สิงหาคมนี้ยังเหลืออีก1จอมพลังก็คือส้มดวงอักษรใจดีที่จะขึ้นเวทีแข่งขันในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงซึ่งตนอยากเชิญชวนให้กองเชียร์ชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์กันอีกครั้งส้มฝึกซ้อมมาได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งแต่อาจไม่เต็มที่อย่างที่เราหวังเพราะเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่การฝึกซ้อมในช่วงระยะหลังโดยเฉพาะ1เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นมากแต่ว่าจะไล่ตัวเต็งทันหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันส้มมีดีอย่างหนึ่งคืออาจจะซ้อมไม่ค่อยดีแต่ตอนแข่งดีเวลาแข่งนี่ใจสู้ก็หวังว่าเจ้าตัวจะได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยคอยเชียร์ในวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคมนี้เวลา 16:30 น.สำหรับดวงอักษรใจดีจอมพลังสาวจากนครสวรรค์จะอายุครบ27ปีพอดิบพอดีในวันที่ลงสนามแข่งขันวันที่11สิงหาคมนี้ด้วยโดยปารีส2024ถือเป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของเจ้าตัวโดยผลงานล่าสุดของดวงอักษรคือการคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนผลงานโดดเด่นบนเวทีโลกคือการคว้า1ทอง1เงิน1ทองแดงศึกชิงแชมป์โลก2021ที่อุซเบกิสถานก่อนที่ในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่โคลอมเบียจะคว้า3เหรียญทองแดง